วันนี้พามาดูการเคารพธงชาติที่จตุจักรครับเวลาผมมาจตุจักรแล้วผมชอบนาทีนี้มากเลยทุกคนจากที่เดินขวักไขว่ก็แบบจะหยุดกันแบบกึกถูกเวทมนต์นะครับลองดูครับนี่ปุ๊บกลับมาเป็นปกติอีกครั้งทุกอย่างคึกคักเหมือนเดิมเวลามาที่นี่ผมก็รู้สึกแบบอย่างนี้ทุกครั้งครับก็เลยวันนี้ก็เลยมาแบบบันทึกภาพเก็บไว้เป็นความทรงจำแล้วก็เผื่อแผ่ให้คนอื่นดูเดี๋ยวพอตอนดึกๆนี้ก็จะมีร้านต่างๆเริ่มเอาของมาวางบนถนนในจตุจักรเนี่ยครับถนนหลักในจตุจักรเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันครับเนี่ยครับคนก็ยังคึกคักเหมือนเดิมของก็จากที่อยู่ในร้านบางคนก็วางยาวออกมานอกร้านมีของกินโอ้เยอะแยะเดินไปกินไปก็อิ่มแล้วครับบรรยากาศวันเสาร์ของจตุจักรช่วงสิ้นเดือนโอ้โหคนเยอะมากแทบจะไม่เห็นของแล้วครับเดินดูไปเลยแล้วกันครับครับ